โดยองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางเมื่อวานได้มีมติเป็นเสียงส่วนใหญ่ค่ะนะฮะสั่งจำหน่ายคดีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.นะคะกรณีจัดการประมูลใบอนุญาตให้บริการหรือไหลเส้น 3G คลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญและขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจฟ้องกสทช.เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระและการจัดประมูลดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้กสทช.ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ดังนั้นการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมได้กำหนดเงื่อนไขการประมูลต่างๆก็ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่ตุลาการเสียงข้างน้อย2ใน6คนนะคะให้ความเห็นเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะว่าแม้การฟ้องครั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่มีอำนาจในการฟ้องกสทช.แต่ในอนาคตหากประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากบริการ 3G ที่ไม่มีคุณภาพราคาไม่เป็นธรรมสามารถยื่นฟ้องกสทช.ได้จากการเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือให้ใช้ก่อนนะคะให้ใช้ก่อนถ้าได้รับผลกระทบสามารถร้องได้อีกพันเอกเศรษฐพงศ์มฤสุวรรณประธานกสทช.และประธานกทค.นะคะก็บอกว่าการที่ศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องจะทำให้กสทช.เร่งออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทเอกชนที่ชนะประมูลทั้ง3บริษัทโดยเร็วค่ะโดยพยายามให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้จะได้เป็นของขวัญปีใหม่คนไทยนะคะก็เชื่อว่าปีหน้าคนไทยจะได้ใช้ 3G แน่นอนพันเอกเศรษฐพงศ์บอกว่าหลังการออกใบอนุญาต 3Gเสร็จสิ้นจะเดินหน้าเตรียมการจัดประมูล 4G นี่บนคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ต่อนะคะ เพื่อให้ทันตามแผนดำเนินงานเดิมในแผนแม่บทที่ตั้งไว้ว่าจะมีการจัดประมูลภายในปี56ก็คาดว่าสิ้นเดือนนี้จะสามารถวางแนวทางที่ชัดเจนได้นี่นะคะหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้เริ่มต้น 3Gบางประเทศเข้าไป 4G แล้วอย่างที่บอกเข้าไปกันแล้วค่ะไปกันแล้ว 3G เราไม่เสถียรสักทีนะคะ